ลุงทึ่งนะนี่ลุงกลมทึ่งมากไผ่แค่ประมาณ4กอเอง1 2 3 4 5กอนะยังไม่หมดนะคือหมายความว่าเขาเลาะเอาที่แก่5กอนี่นะดูดิกองน่าจะเกิน80ลำ70ลำนี่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมก็ตัดไผ่สังมนขายซะแล้วจริงๆกอเหล่านี้เป็นกอแค่โชว์เฉยๆแต่ว่าก็ก่อนจะไปก็เลยเอาตรงนี้เลยอ้าวมาดูครับอันนี้เราก็จะตัดไผ่สังมนนะอันนี้ความยาวที่เราตัดสุดลำเนี่ยโดยประมาณก่อนไซส์นี้น่าจะถึงได้วัดต้องไหม13เมตรเกินไหมประมาณเกินครับลุงเกิน14เมตรประมาณนี้ครับเออนะ14เมตรไซส์นี้นะทีนี้คนมาซื้อก็คือท่านนี้ครับอ้าวอันนี้ชื่ออะไรแนะนำกันอีกทีเผื่อใครไม่เคยดูคลิปอื่นๆทัดเทพครับชื่อทัดเทพนะเอาไปทำจุดประสงค์ที่จะมาซื้อของลุงกลมนี่เอาไปทำอะไรกระท่อมไม้ไผ่ครับเอาไปกระท่อมไม้ไผ่นะเขาก็เอาตั้งแต่ไซส์เราพูดขนาดที่เอาไซส์ตั้งแต่ขนาดไหนเป็นต้นไปที่เรารับซื้อเล็กสุดเนี่ยเราซื้อได้ขนาดไหน2นิ้วครึ่งครับ2นิ้วครึ่งแล้วความยาวไม่จำกัดความยาวไม่จำกัดคือสุดลำใช่ครับอ๋อก็ได้ประมาณ 6-7 เมตร8เมตรไหมครับผมประมาณนั้นใช่ครับตั้งแต่2นิ้วครึ่งแล้วใหญ่สุดก็คือนี่ที่เจอหน้านี้น่าจะหน้า5แล้วมั้งเนี่ยหรือถึงหน้า6มั้ยเนี่ยนี่โทษทีใช้เท้านะลุงขอโทษทีใครดูแล้วจะนึกว่าลุงไม่สุภาพนะนี่น่าจะใกล้ๆหน้า6แล้วเนี่ยวัดมั้ยหน้า6น่าจะได้แต่มันมีไม่กี่ลำหรอกน่าจะไม่ถึงโอ้โหนี่น่าจะหน้า6แล้วมึงนี่ปึ๊กเลยนี่ดูลำนี้โอ้โหแต่เราก็ถือว่าเราขายคละไปขายขำๆไปนะขายคละนะแต่ว่าทางนี้ถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยป้อนเนี่ยเอาได้ทั้งปีใช่ไหมทั้งปีครับโอ้อย่างงี้ก็ดีดิอันนี้ทีมงานดูทีมงานเนาะนะเดี๋ยวทีมงานนี่อยู่แถวไหนกันนี่อยู่ด้วยกันหมดเลยครับเนี่ยนะครับผมนี่เป็นช่างเป็นอะไรที่ทำงานอยู่กับทัศเทพนะใช่ครับโอ้แล้วบ้านอ่ะบ้านอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่บ้านทางกันครับทุ่งยาวเนี่ยนะใช่ผู้ชายครับผมผู้หญิงมีก็อยู่ที่มาวันนั้นแหละครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ในการจะตัดเราอะไรกันบ้างลองแนะนำหน่อยมีเลื่อยมีเลื่อยอันนี้ออกใหม่เลยใช่ครับออกใหม่มาอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ยี่ห้ออะไรแบมบูอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้ครับของประเทศนอกมั้งกี่พันซื้อกี่พันบาทพันแปดครับนี่ถือ 1,800 ครับผมความยาวแค่12นิ้วมั้งไม่ถึงบาท2ครับบาท12นะ 1,800 เองใช้ได้ไม่กี่ทีก็เลิกหรือยังไงช่างมันเนาะเริ่มตัดกี่โมงเริ่ม 9:30 นครับไม่ใครจะมองว่าเร็วอ่ะเนี่ย 9:30 ตอนนี้ใกล้ๆเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็จะพักเที่ยงกัน 3-4 คนนี้ได้ไปกี่ลำแล้วเนี่ยได้นับมั้ยประมาณ30 30กว่าแล้วครับเกือบ40ครับโอ้เกือบ40ลำนะใช้4คนนี้ทำงานหมดหรือว่าทำงานทุกคนครับอ๋อทำงานทุกคน40ลำโดยประมาณนะลุงอยากจะชุแล้วจะเช็คว่าถ้าทีมเนี้ยถ้าเกิดมีของตัดอ่ะทั้งทีมเนี่ยเอาเต็มที่เนี่ยใช้เวลากันนานไหมก่อนจะเต็มคันเนี่ยครึ่งวันเสร็จไหมครึ่งวันไม่น่าเสร็จครับก็ประมาณเต็มวันแหละครับเสร็จประมาณบ่ายสามเลยครับอ๋อถ้าเกิดโรงงานประมาณ 8-9 โมงก็บ่ายสามก็เสร็จเต็มคันเต็มคันก็ร้อยร้อยกว่านิดนิดครับผมอ๋อโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการนะแม่จะไม้อันนี้เทปได้กำไรเลยเนี่ยไลฟ์อันนี้นะอันนี้นะเมื่อกี้บอกไปฟังให้ฟังหน่อยอย่างนี้เราไปขายอย่างน้อยก็ใกล้ๆ300แล้วมั้งเต็มที่อ่ะไปลงอ่ะ300ได้ไหมลำนี้ถ้าผมเอาไปลงจริงของผมไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าผมคะให้เขาเหมือนกันคะให้ไม่ได้ไม่ได้คัดเป็นลำครับโอ้ก็รวมกันไปเหมือนกันเล็กใหญ่ก็คือมีตั้งแต่หน้า5อย่างนี้เราตีว่าหน้า5หรือหน้า6อ่ะหน้า6ได้มั้ยประมาณ5ครับหน้า5ได้นะหน้า6ยังไม่ถึงนะครับผมแต่ว่าน้อยเรามองด้วยสายตาหน้า5นี่น่าจะไม่เกิน 5% น่ะโดยสายตานะครับผมมันส่วนใหญ่มันตกหน้า4เยอะนะแล้วก็หน้า3หน้า3เยอะที่สุดใช่ครับหน้า4มีบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสักโคนได้ทีนี้เวลาเค้าเอานี่ตัวนี้ที่นี่ก่อนนะเอางี้ก่อนนะที่นี่นะเราให้ตัดติดได้เลยแต่ถ้าเข้าแปลงโน้นเราจะต้องเอาเง้าเพื่อเราจะไปทำต่อเข้าใจเนาะก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมให้เว้นไว้หน่อยหนึ่งเนี่ย30เซนเนี่ยนะอ้าวทีนี้เรามาดูขั้นตอนการตัดครับอันนี้มือตัดชื่ออะไรชื่อเป้ชื่อเป้นะมีเมียยังผมไม่แน่ใจว่าที่มีปัจจุบันนะมันเมียหรือเปล่า
ฮะอ้าวลง YouTube นะเว้ยไม่เป็นไรอันนี้คือมาทำเป็นรายวันหรือมายังไงเนี่ยมาอันนี้พี่จ้างมาเป็นรายวันรายวัน200บาทไม่รู้นะยังไม่รู้ราคาอ้าวเป็นช่างทำกระท่อมมามาทำตรงนี้ด้วยปกติทำกระท่อมได้เป็นวันหรือเป็นเหมาเป็นชุดหลังละ20,000เราได้ฮะหลังถ้าสมมติบาทนะหลัง 5,000 6,000 แล้วแต่ 6,000 7,000 แล้วแต่ก็เป็นค่าแรงไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันต่อแต่วันนี้มาก็ยังไม่รู้จะได้ค่าแรงเท่าไหร่เวลาเราจะเลือกไม้ลุงกรมจะถามคนตัดเราเลือกยังไงเอาแก่หรือว่ายังไงแก่ครับดูลำแก่ครับแก่ดูยังไงเช่นมือนี้อาทิตย์จับมือนี้แก่หรือยังยังครับทำไมถึงไม่เอาเพราะว่ามันมีสีขาวแล้วไปอ๋อเอาง่ายๆคือมีแป้งอย่างนี้นะใช่ครับแล้วเราตรงนั้นดูคือไม่มีแป้งแล้วใช่ครับอ๋อคือเข้มแล้วใช่ครับอย่างนี้คือแก่ใช้ได้นะครับโอเคเร็วนี่นะแป๊บเดียวเองนี่นะทีนี้ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรครับลากออกครับลองดูที่ลากกันทำยังไงวิธีลากฮะคนเดิมครับคนเดิมแล้วคนนั้นไม่ใช่ไปลองดูคนเดิมลากนะง่ายหรือยากไม้สวยมากเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้นะต่อมามืออันนี้มือเลื่อยชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเอ่ยเล้งมาจากที่ไหนชื่อคนจีนหรือว่าชื่ออย่างนี้แหละคนไทยครับชื่อคนไทยนะโอเคเล้งมือเลื่อยโอเคจัดการเลยครับใช้อุปกรณ์มีเลื่อยอันหนึ่งนะเป็นช่างด้วยไหมเป็นครับอยู่ที่ร้านอ๋อไปหามายังไงหรือว่าฝึกกันอยู่แถวคนแถวบ้านนั่นแหละครับผมอ๋อฝึกกันมาทีนี้วิธีการของเขาก็จะต้องทำให้เจ้าของสวนพอใจไม่ต้องมาทำงานเพิ่มไม่ต้องทำงานซ้ำก็คือเขาก็เก็บให้เห็นไหมครับนี่อันนี้สำคัญเลยเป็นเสน่ห์ถ้าสมมติว่าทำเรียบร้อยดีก็จะได้งานต่อไปเพราะว่าสมัยนี้เจ้าของเองก็ไม่มีแรงแล้วครับก็ทำให้เสร็จทีเดียวไปเลยอันนี้มือตัดชื่อเล้งคนมือเมื่อกี้ตัดชื่อเป้อันนี้เล้งต่อมาทำยังไงต่อครับมือลิมาดูใกล้ๆลุงอยากจะเก็บทุกรายละเอียดมือลิขอดูมีดก่อนขอดูมีดหน่อยเอ้ยธรรมดามีดลุงนี่นะไม่เหลือนะถ้าเลาะแบบนี้แต่ก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปมีดเขาคมดีแต่ก็ยังมีบูบี้เหมือนกันโอเคนี่นะพัวเราก็ตัดอย่างนี้เลาะอย่างนี้เลยใช้เลาะอย่างนี้ก็ไม่ช้านะช่วยกันนะช่วยกันเลาะมันจะหนักก็คนนี้นี่นะครับเหรอมันจะเหนื่อยเพราะว่ามันเยอะสุดงานมันเยอะโอเคต่อมาอันนี้เราเอาสุดปลายลำถ้าบางๆส่วนปลายเนี่ยเราก็ไปตัดทอนเอาไปทำอะไรรีใช่ไหมครับผมรีข้างเขาเรียกรีเหรอครับผมเขาไปทำรีนะแสดงว่าเดี๋ยวเราตามไปดูกันตอนนี้ขั้นตอนการตัดแล้วครับคนนี้นะเวลาเขาตัดบาดเนาะไม่ค่อยถนัดเลยครับโดนแล้วแผงโดนแล้วแผงแล้วมีชัตเตอร์ไหมเข้าไหนยังครับชัตเตอร์ไม่เตรียมกันมาของลุงไม่ใช่อะไรที่ถามว่าลุงมีชัตเตอร์เต็มไหมเตรียมไว้ไม่ใช่เต็มมีเป้มีลี่คนนั้นอะไรนะเป้มีเล้งแล้วก็เท่ครับเท่มีเป้มีเล้งเท่อันนี้เท่พัดเท่ครับพัดนะไม้ชุดนี้นะคนซื้อก็ชอบใจเขาเรียกหวานหมูเลยแต่ไม่มีหวานหมูเยอะหรอกเขามีแค่ที่เองที่สวยๆอย่างนี้แปลงนู้นมันจะเล็กหน่อยประมาณรุ่นไหนมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวลุงจะได้บอกให้แต่ว่าแก่รุ่นนี้เยอะที่สุดเนี่ยรุ่นนี้เยอะที่สุดพออย่างนี้ยังพอมีบ้างอย่างนี้ยังพอมีบ้างอันนี้เยอะสุดแต่อย่างนี้พอมีบ้างแต่นี่เขาก็เอาหมดนะแต่ก็ตีเหมารวมลุงก็มองว่าโอเคขายแบบ
สนุกสนานไปแล้วยังไงในอนาคตมันคือนี่มีการใช้ตลอดใช่ไหมใช้ตลอดครับคำนวณได้ไหมวางแผนได้ไหมหรือว่ากะประมาณได้ไหมหนึ่งเดือนสองเที่ยวเกินครับฮะเกินครับถ้าผมตัดขายด้วยเกินแน่นอนครับเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาจจะอยู่3ถึง4เที่ยวครับโอ้เที่ยวนึงก็ตีว่าร้อยนึงครับผมโดยประมาณโดยประมาณแสดงว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะปลูกนะคุยกับทางคนซื้อเองส่วนหนึ่งคุยกับลุงด้วยเองส่วนหนึ่งบอกเบอร์หน่อยบอกเบอร์หน่อยคนที่จะซื้อไม้ไผ่ทั้งมนเนี่ยบอกเบอร์หน่อยเบอร์โทรศัพท์0613350942ครับมีเบอร์เดียวอีกเบอร์นึงอีกเบอร์นึง0614964601ครับเพจมีเบอร์อะไรเพจผมเป็นเพจบ้านไม้ไผ่นะครับทัดเทพเดือนไม้ไผ่ครับทัดเทพเดือนไม้ไผ่นะเอ้าบอกอีกทีนึงอย่างเงี้ยซื้อจากลุงเนี่ยเหมากันอย่างนี้เลยบางท่านไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยเรื่องราคาซื้อตีเหมาเลยลำละเท่าไหร่ถ้าตีเหมาอย่างนี้ก็อยู่ที่60บาทครับตีเหมาไปเลยตัวเขาเรียกเล็กใหญ่ก็ผสมกันลุงเองก็ยอมขายเพราะว่ามองว่าไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยมันมีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะแต่อย่างเงี้ยนะถ้าไปขายปีกๆลุงว่านะ250ยังได้เลยแต่มีไม่กี่หลังใช่ไหมล่ะเราก็ถวงเฉลี่ยอาศัยกันนะแล้วเขาก็ตีเหมาโอ้โหแต่นี้สวยจริงๆนะโอเคคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆเนาะให้เขาทำงานแล้วเราก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยเดี๋ยวเขาขึ้นรถยังไงอะไรค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ตัวนี้คนมันนิยมนะใช่ครับตอนนี้คนขันมาเล่นนี่หมดเลยทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่ครับดีแล้วเพราะไงรู้ไหมลุงปั้นตัวนี้มาตั้งสิบใช่ครับดูดูเลยทีแรกมีเดือนหมูนะที่เล่นทีแรกอยู่เล่นเขาก็ใช้ไผ่ตรงใช้ไผ่ตรงกันจะลากไปไหนอ่ะคนเราเท่ากันดิเอาเนี่ยผมก็เลยหนูหันมาใช้ทั้งหมดลุงกลมเห็นมีจำนวนแล้วครับจะลองมาดูว่าไม้ที่เรามีเนี่ยมันหน้าอะไรกันบ้างนะครับเอาลองมาดูครับนี่จากแตก0นะตั้งแต่0อ้าวหน้า4ครับ4นิ้วนะนี่ความโตนะครับ4นิ้วก็มาอย่างนี้ทุกอันลองดูที่มาดูตรงนี้จ้ะตรงนี้จ้ะ2นิ้วกับ3นิ้วจ้ะ3นิ้วนะแล้วเนี่ย3นิ้วจ้ะประมาณหน้า3หน้า4นะทีนี้อยากจะรู้ความยาวเราจะมาดูว่าความยาวเท่าไหร่ความยาวนะโคตรไปข้ามพ่อไปเลยให้มันติดบ้านเข้าไว้มันได้ปิดตรงนี้ปล่อยย่างคุณแล้วขึ้นอาหารขึ้นการเชื่อมก็ดีด้วย10เมตรเอง10เมตร80ใกล้ๆ11เมตรครับ10เมตรกว่าๆครับอันนี้ไม่เรานึกว่า14เมตรไม่ถึงนี่ดูวิธีการเอาออกนะครับเพราะคนนี้มันกลัวต้องซ่อมบ้านนะถ้าโดนต้องซ่อมเองนะพอดีมันติดบ้านยับหน่อยนะครับสังมนทำติดบ้านเลยครับอีกทีนึงนะเมื่อกี้พูดไปแล้วทิ้งบ้านมาทีหลังปลูกสังมนไปก่อนปลูกสังมนไปก่อนทีนี้มันเลยต้องเรื่องใหญ่เลยเวลาจะเอาออกนี่ต้องใช้ความละเอียดละออเพราะว่าถ้าพังกระเบื้องไอ้หนุ่มนี่มันต้องซ่อมให้เขาอีกเรื่องใหญ่อีกครับ
หมด 8,000 เองเห็นตัวคนขนาดนี้ตรงนั้นไปดูดิแตกหรือยังลุงทึ่งนะนี่ลุงกลมทึ่งมากไผ่แค่ประมาณ4กอเอง1 2 3 4 5กอนะยังไม่หมดนะคือหมายความว่าเขาเลาะเอาที่แก่5กอนี่นะดูดิกองน่าจะเกิน80ลำ70ลำในนี้เขายังไม่ได้นับแต่ลุงก็คำนวณเอา70กว่าลำอ่ะคิดดูเพราะว่านี่มันยังไม่ทันตัดเลยแต่มันนานแล้วนะประมาณต้องเกือบๆเป็น10กว่าปีน่าจะได้โอ้โหแล้วดูยาวด้วยนะโอ้โหสุดยอดนี่ถ้าเกิดเราทำเป็นเชิงธุรกิจเนาะปลูกเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วมีคนรับซื้ออย่างนี้นะเขาเรียกว่าดีดลูกคิดรังแก้วาดวิมานในอากาศได้เลยนะครับว่ามันจะได้รายได้เท่าไหร่เรามีที่ว่างๆมีคนมาซื้อเขาได้ผลประโยชน์เราก็ได้ผลประโยชน์ก็แล้วแต่เขาไปสร้างมูลค่าเพิ่มคือหมายความว่าไปเพิ่มมูลค่าโดยการทำบ้านทำช่องเขาก็ต้องได้มากกว่าเรานะก็อยู่ที่เราว่าเราพอใจตรงนี้ก็โอเคนะอันนี้ครับออกดูครับนี่แค่ประมาณ5กอเป๊ะเลยเต็มพันแล้วเริ่มตัดตั้งแต่ประมาณ9โมงครับตอนนี้ประมาณใกล้ๆ6โมงเย็นแล้วครับก็4คนพื้นที่มันค่อนข้างยากคือมันติดบ้านมันเลยต้องละเอียดมากหน่อยนะครับนี่ได้กองมาเริ่มเลยครับนี่เดี๋ยวเรามานับกันนะครับว่าได้เท่าไรแต่ว่าเกิน70ลำแน่นอนครับเพราะลำมันใหญ่คนมาซื้อบอกว่าเอาแค่นี้พอเพราะลำมันใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้กี่ลำนะครับอันนี้เป็นไผ่สังมนนะครับอันนี้ลำนี้กำลังจะขึ้นนะครับนุ่นเดี๋ยวไปดูรถกันว่าเขาใช้รถอะไรขนย้ายกันนะทำยังไงต่อไปไปทำอะไรกำลังขึ้นครับกำลังนำขึ้นไปสามสิบห้าลำแล้วขึ้นไปนับไปครับมืดแล้วครับนี่80ลำครับนี่นับแล้วนะครับที่ยังไม่ได้รัดนับกันแล้วนี่ได้ไป80ลำนะครับดูดีกันเขาเทียบไม้นะครับที่จะเอาไปนะครับแต่ว่ามันไม่ไกลครับห่างจากสวนลุงกลมแค่16โลเองสบายสบายครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับว่าเขาเอาไปทำอะไรกันมืดซะหน่อยนะครับแสงอาจจะไม่ดีมากครับนี่เราเก็บทุกขั้นทุกตอนเลยว่าเขาทำงานกันอย่างไรนะครับลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ